วันนี้เราสองคนพาไปเที่ยวกันที่จังหวัดฟุกุชิมะอีกจังหวัดหนึ่งของญี่ปุ่นที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติที่สวยงามอากาศบริสุทธิ์ผู้คนน่ารักและอาหารอร่อยๆเยอะแยะจนเราต้องแบ่งเป็น2ตอนไปชมกันเลยครับก่อนไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์ Subscribe และกดแจ้งเตือนจะได้ติดตามไม่พลาดตอนใหม่ๆกันนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการตามรอย by Duet Diary ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการตามรอยบายดูเดลี่นะครับผมตอนนี้นะครับเราเดินทางจากกรุงเทพนะครับประเทศไทยเดินทางมาถึงเมืองโตเกียวแล้วนะครับผมตอนนี้เราก็เป็นเซอร์ไพรส์มากนะครับเพราะว่าเป็นที่มาแรกแห่งปีของโตเกียวเลยนะครับเป็นบ้างครับมือชาแล้วความรู้สึกมันเลยเหมือนแบบไม่มีความรู้สึกที่มือแล้วเดี๋ยวต้องไปซื้อถุงไคลโลให้มันร้อนร้อนอุ่นจุดศูนย์กลางการเดินทางของพวกเราในวันนี้อยู่ที่เมืองไอซึอุอากามะสึใช้เวลาเดินทางจากโตเกียวรวมทั้งหมดประมาณ3ชั่วโมงครับถึงสถานีไอซึแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเอากระเป๋าไปเก็บของแล้วก็จะหาสถานีรอนะคะตอนนี้เพื่อลดภาระในการขนของนะคะเพราะว่าเราต้องย้ายโรงแรมทุกวันวันละเมืองเนี้ยค่ะแล้วก็ใช้กระเป๋าใบใหญ่แล้วลากขึ้นรถเมล์หรืออะไรนี้ไม่ไหวแล้วก็ฝากล็อกเกอร์ทุกวันเลยเพราะว่าเราต้องกลับมาให้ทันภายใน24ชั่วโมงเพราะว่าถ้าเกิดเกิน24ชั่วโมงล็อกเกอร์มันก็จะคูณเป็นราคา2เท่าเพราะว่าเราต้องหยอดเพิ่มไปถึงจะเปิดล็อกเกอร์ได้นะคะก็เรียกได้ว่าเราเช่าทุกเสื้อผ้าไว้ค่ะแล้วเราก็เอากลับมาเปลี่ยนวันละตัววันละชุดวันละชุดมันก็สะดวกตรงที่เวลาเราขึ้นรถอย่างเมื่อวานเนี้ยเราขึ้นรถตู้ถ้าใบเนี้ยเอาขึ้นไม่ได้แน่ๆเลยใหญ่เกินไปอันนี้มีชื่อร้านว่าอิจิเออังนะคะเป็นโซบะแบบร้อนๆเลยทั้งสองตามแต่อันนี้จะมีเทมปุระด้วยเขาจะมีทั้งแบบแห้งและแบบน้ำเนาะแต่ว่าตอนนี้เราหนาวเลยกินน้ำร้อนจะได้อุ่นขึ้นนะคะแต่ใครที่มาเส้นเหนียวนุ่มหนักมากเลยค่ะชอบแบบนี้เลยชอบที่หน้าร้านนี้นะคะเขาจะมีทำเส้นโซบะให้ดูสดใหม่ทุกวันเลยค่ะก็ดูเสร็จแล้วก็อยากกินก็เลยเดินขึ้นมากินเป็นที่มาของเส้นที่อร่อยนะคะเหนียวนุ่มหนักจริงตอนนี้เราอยู่บนรถไฟสายไอซึเทสิโดนะครับเส้นทางที่สีขาวโพลนมากนะครับตอนนี้อากาศกำลังหนาวมากมีหิมะตกด้วยนะครับแต่ว่าข้างในรถตอนนี้ร้อนมากเลยคุณทิชาไม่รู้ทำไมเขาต้องทำอะไรหรอเปิดไอร้อนอ่ะให้คนหายหนาวแต่ว่าทุกคนใส่เสื้อหนาวหมดเลยมันจะร้อนมากกว่าเดิมตอนนี้เหงื่อแตกบางคนก็เห็นถอดเสื้อแล้วนะแต่ของเราของเยอะถอดไม่ไหวร้อนมากตอนนี้พวกเสื้อผ้าแบบฮีทเทคกับโฟมเต็ดนะใส่รวมกันแล้วมันอุ่นจริงแต่เวลาคุณผู้ชมเข้าพวกร้านอาหารหรือว่ารถไฟอะไรเนี่ยนะมันจะร้อนมากคุณผู้ชมอ
ยูโนคามิออนเซ็นเป็นเมืองออนเซ็นเล็กๆในฟุกุชิมะเดินทางมาได้ง่ายโดยรถไฟเหมาะสำหรับมาพักผ่อนแช่ออนเซ็นอาคารของที่นี่เป็นสถานีแห่งเดียวในญี่ปุ่นที่มีหลังคาแบบโบราณด้วยครับเปลี่ยนถุงเท้าอ่ะหนาวมากมันเย็นตรงปลายนิ้วเท้าอ่ะไม่รู้ทำไมอาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อคืนนะวางรองเท้าไว้ข้างนอกแล้วอากาศมันชื้นอ่ะมันทำให้ตอนนี้รองเท้าไม่อุ่นแต่เดี๋ยวสักพักคงดีขึ้นเราจองที่พักเรียวกันชื่อว่ามิยาโมโตยะกันไว้ถ้าหากมาเที่ยวช่วงเทศกาลหิมะแนะนำให้รีบจองครับเพราะที่พักจะเต็มกันหมดเลยทีเดียวครับผมคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็มาถึงกันที่ตัวเรียวกังมิยาโมโตยะแล้วนะครับผมอยู่ภายในเมืองยูโนคามิออนเซ็นนั่นเองนะครับคุณสิชาก็มาเด็กเจ้าของก็น่ารักมากแล้วก็มีการแบบประสานกันว่าให้มารับที่สถานีกี่โมงกี่โมงนี่เขาก็มารับตรงเวลาเป๊ะเลยมาถึงก็เตรียมอาหารค่ำให้ทานด้วยตอนแรกคิดว่าแบบจะดินเนอร์หมดแล้วไม่มีเวลาไม่มีอาหารค่ำเหลือให้เราทานแล้วต้องเดินไปเซเว่นไกลด้วยเขาก็บอกว่าเดินไปเซเว่นมันก็10นาที20นาทีอะไรเงี้ยก็ทำอาหารให้กินดีกว่ามีโอนิกิริข้าวปั้นอะไรนี้เดี๋ยวเราทานกันเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมครับถ้าใครแวะมาที่ยูโนคามิออนเซ็นก็ลองพักสักคืนดูครับจะลองมาพักที่นี่ดูได้นะชื่อมิยาโมโตยะเดี๋ยวกินเสร็จเราก็ลงไปออนเซ็นกันต่อเนาะจริงๆสำหรับเรื่องอากาศหนาวหิมะนี่ถ้าเราเตรียมตัวเตรียมเสื้อผ้าเตรียมอุปกรณ์มาดีก็ถือว่าป้องกันอยู่นะครับดูอย่างกุสชาที่ตอนแรกแบบคิดว่าน่าจะหนาวมากก็ยังเอาอยู่ใช่เดี๋ยวเราจะมีรีวิววิธีรับมือกับความหนาวแบบหนาวพวกมาติดลบอะไรเงี้ยเพราะจริงๆเราก็เป็นคนที่หนาวมากแต่ว่าทริปนี้เราก็เอาอยู่ค่ะเฮ้ยคุณผู้ชมข้าวปั้นอร่อยมากเลยตัวไปกินข้าวก่อนนะครับออนเซ็นบางที่อาจไม่มีภาษาอังกฤษบอกจำไว้ง่ายๆว่าสีแดงห้องผู้หญิงสีน้ำเงินห้องผู้ชายครับโอไฮโอคุไซมาสวัสดียามเช้าครับผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่กันภายในเรียวกังมิยาโมโตยะนะครับผมอากาศตอนนี้คงกำลังดีนะครับประมาณลบ2องศานะครับเรียวฟิวร้อนไปลบ9นะครับหนาวมากก็ตอนนี้กินข้าวก็เสร็จแล้วเราจะเตรียมตัวไปเช็คเอาท์ก่อนนะครับผมยังไงขอตัวไปเก็บของก่อนนะครับเรียวกังที่นี่ก็สบายดีครับเป็นแบบบ้านๆครับผมเป็นเช้าวันใหม่นะครับเราสองคนอยู่กันที่สถานีโทโนเฮสบีนะครับผมคุณชยาทำอะไรอยู่กระเดวกระเดวอยู่นั่นเนี่ยเหน็บชาที่ปลายเท้าสองข้างเลยอ่ะอ๋อก็คือขาดวิตามินบีรวมนะครับผมแนะนำให้กินวิตามินบีรวมนะครับคือเท้าไม่หนาวแต่มันเป็นชาสองข้างเลยดูทำไมอ๋อเท้าเป็นชาก็คือว่าตอนนี้นะครับผมข้างนอกอากาศนี่คืออย่างที่ได้คุณผู้ชมได้เห็นภาพกันไปแล้วนะครับก็วันนี้หิมะไม่ตกด้วยอากาศมันก็เลยจะเย็นเป็นพิเศษนะครับสิ่งหนึ่งที่คุณผู้ชมต้องดีใจเวลาหิมะตกก็คืออากาศมันจะอุ่นขึ้นนะผมก็ไม่รู้ว่าทำไมน่าจะมีเหตุผลไอ้เบี้ยทางวิทยาศาสตร์อยู่นะครับผมเออก็คือใช้เวลาผสมทั้งเหมือนแต่อันนี้มันจะเหมือนกับมันคลายความร้อนออกมาเนาะเวลามันควบแน่นมากๆแล้วทำให้เวลาหิมะตกมันก็อุ่นกว่านะครับแล้วตอนนี้หิมะไม่ตกนะครับหลังจากที่เมื่อวานเราแบบโอ้หิมะตกทำไมเย็นหัวน้ำแข็งเกาะหัวตรงนี้วันนี้เราคิดถึงหิมะกันมากคิดถึงหิมะไหมครับคิดถึงมากเลยเมื่อวานหิมะตกไม่หนาวเลยนะวันนี้หิมะไม่ตกมันช้าไปหมดแล้วตอนนี้เราก็พักกันอยู่ในสถานีก่อนนะครับมีหนาวแล้วก็เดี๋ยวจะเดินไปที่ตัวน้ำผาโทโนเฮซิริเพื่อชมวิวกันนะครับกระเดวอยู่นั่นแหละอยากให้มันหายอ่ะมันเป็นซ่าๆอยู่ที่เท้า มีโค้กอยู่ที่เท้าหรอครับมีโค้กหรือว่าสปรายก็รถนั่งรถไฟชมวิวกันก็สวยดีครับขับวนตลอดทางเลยแต่ต้องปิดมาร์กนะไม่งั้นไม่ไหวเพราะว่าลมแรงแล้วก็มันแบบเข้าหน้าเข้าตาหน้าชาไปหมดเลยตอนนี้ก็แต่ปิดมาร์กก็เสียอย่างเลยผมแว่นมาเป็นฟ้าเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปที่หน้าผาโทโนเทสเซอรี่กันนะคะไปเลย
เดินมาถึงกันที่ตัวหน้าผาหินโทโนเฮซิริกันนะครับผมมีเรียกชื่อเรียกกันว่าหน้าผาหินล้านปีเลยนะไม่รู้ว่ามันถึงจริงเปล่านะก็ตอนนี้เรากำลังจะเดินลงไปดูตัวหน้าผากันนี่สวยมากเลยค่ะก็อากาศเย็นมากแต่ว่าแบบมันสวยอะเดินมาก็ไม่ค่อยไกลนะจากตัวสถานีนะถือว่าไม่เดินทางมาไม่ลำบากแล้วก็มาได้ทุกฤดูเลยครับทั้งฤดูใบไม้เป็นสีหรือว่าจะเป็นฤดูสีเขียวๆแบบฤดูร้อนธรรมดาแล้วก็ฤดูหนาวก็จะเป็นหน้าผาสีขาวแบบนี้เลยสวยมากครับคุณผู้ชมหน้าผาหินเก่าแก่แต่ว่าน่าเสียดายตอนนี้เขาปิดปรับปรุงคือเราลงไม่ได้ถ้าเกิดทำเสร็จแล้วคงจะลงไปแล้วถ่ายรูปวิวสวยน่าดูแหละตอนนี้ก็คือปากจะขยับไม่ได้แล้วแข็งวิวสวยตรงนี้ถ่ายรูปมาสวยมากเลยค่ะเนี่ยต้นไม้ไม่มีใบนะแต่ว่าถ่ายรูปมาก็ยังสวยยังมันดูเป็นแบบก็เป็นอีกแบบนึงกับพวกใบไม้แดงอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันนะคะแล้วก็ไปดูวิวข้างบนกันค่ะแดดมาแล้วก็อุ่นแค่หน้าค่ะแต่ว่ายังสู้ก็สงสัยมานานว่าทำไมกระเป๋ามันหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับคือจริงๆลากมาก็ไม่ของไม่เยอะนะสรุปว่าพอมองลงไปก็รู้กับความจริงพบกับความจริงก็คือเรากวาดหิมะมาตลอดทางเลยซูมมาดูกวาดหิมะให้เขาจนถนนเรียบเลยเนี่ยผมก็ว่าทำไมกระเป๋ามันหนักขนาดนี้โอ้ยลากกันต่อไปนะคุณผู้ชมนะแนะนำว่าถ้ารู้ตัวก็ให้เขย่าหน่อยนะครับแล้วก็เปลี่ยนเส้นทางแบบนี้นะครับแล้วก็กวาดให้เขาใหม่นะถนนไม่ได้กิ้งเกี้ยงเราเป็นคนรักธรรมชาติเราก็ต้องช่วยกันเป็นไงบ้างครับคุณสิชาครับผมสำหรับการเดินทางมาเที่ยวที่โทโนเฮซิริกันนี้ครับผมวันนี้ก็ดีเนาะที่ออกกันมาแต่เช้าเนาะอากาศดีมากเลยฟ้าใสแล้วก็เดินสะดวกจากสถานีเดินไปนิดเดียวเองไปตรงตัวหน้าผาแล้วตัวคุณสิชามีคำแนะนำในการมาเที่ยวในการเข้าห้องน้ำอย่างไรบ้างดีครับจากประสบการณ์การเข้าห้องน้ำเนี่ยเชี่ยวชาญอุบัติเหตุรถติด3ชั่วโมงก็คือตอนนี้เราเจอห้องน้ำที่ไหนเราต้องเข้าไว้ก่อนเลยปวดไม่ปวดเราก็ต้องเข้าไว้ก่อนกันแบบว่าเจอแบบช็อตแบบนั่งยาวอ่ะใช่ๆแล้วไม่มีห้องน้ำบางขบวนเขาไม่มีห้องน้ำแล้วก็แต่บางขบวนก็มีห้องน้ำเข้าได้ก็ถ้าเราเจอป้ายห้องน้ำเราเข้าไว้ก่อนเลยกันปวดฉี่เขาเดี๋ยวเรากลับไปจะเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบหลายคนที่มาเที่ยวแล้วอั้นฉี่อ่ะกลับไปแล้วเป็นนะที่เรารู้จักเพื่อนๆถ้าไม่อยากเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบเวลาหาห้องน้ำไม่เจอเราต้องอั้นนานๆนะผมแนะนำว่าเวลาลงที่สถานีไหนห้องน้ำมีนะเข้าไปก่อนเลยเข้าไปฉี่ให้เรียบร้อยนะครับปวดไม่ปวดเข้าไปเบ่งครับนิดนึงออกไปก่อนมันก็ยังดีกว่าต้องมาอั้นไว้ทีหลังนะครับผมก็ส่วนตัวผมเรียกเทคนิคนี้ว่าเด็ดนะครับผมมันก็เหมือนกับการเด็ดยอดดอกไม้ออกไปก่อนครับเปรียบเทียบดอกไม้เป็นฉี่นะครับจะได้สวยงามนะครับเราก็เลยเรียกว่าเด็ดนั่นเองครับปึ๊กเราไปเรียบร้อยเดี๋ยวสถานีหน้าเราก็ไม่ต้องกังวลแล้วเวลาเข้าไปเที่ยวเราก็ไม่ต้องกังวลเจอห้องน้ำปุ๊บเราแวะก่อนเลยปวดไม่ปวดเข้าไปก่อนยังไงเพื่อความสบายใจเนาะมันทำให้ปวดบ่อยขึ้นด้วยความเย็นมันทำให้รู้สึกหนาวแบบนี้นะมันทำให้ปวดฉี่บ่อยนะแล้วก็เราก็พยายามลดกินน้ำเนาะนะแต่มันยังไงคนเราก็ต้องกินน้ำเนาะไม่งั้นมันก็อยู่ไม่ได้เดี๋ยวรอรถไฟก็จะมาแล้วครับรถไฟกำลังมาแล้วค่ะเขาประกาศแล้วเดินทางนั่งรถกันมาทั้งวันจนเหนื่อยแล้วเดี๋ยวคืนนี้เราไปหาที่พักออนเซ็นสวยๆในเมืองไอซึวากามาสึพักกันครับเดินทางไปยังตัวเมืองอิกาชิยามะออนเซ็นนะครับพี่เคยพาไปมาแล้วเนาะคุณสิชาเนาะตอนนั้นเราไม่ได้พักกันเราน่าเสียดายเนาะเราไปแช่ที่ฮาราตากิออนเซ็นใช่เราแค่แวะไปแช่ฮาราตากิแล้วก็กลับบ้านกันนะครับแต่รอบนี้เราคงจะได้แช่อย่างเต็มอิ่มเพราะเราจองที่พักมาแล้วที่พักที่ว่าโชซุเกะโนยาโดะนะครับผมในตะกี้เราก็กินโซบะกันมาอิ่มท้องเรียบร้อยแล้วจากที่คุณสิชาดูเปรียบๆวิงเวียนคล้ายจะเป็นลมก็สดชื่นกันทันทีนะครับที่แท้ก็แค่หิวนั่นเองนะฮะตอนแรกก็นึกว่าหนาวหรือว่าอะไรนะครับผมทานพี่ยังแค่
แล้วค่ะใช่ออนเซ็นต่อถึงแล้วครับผู้ชมครับที่ตัวออนเซ็นโชสุเกะนอยาโดนะครับเวลาผู้ชมนั่งรถบัสมาจากสถานีไอซึวากามัตสึนะก็ให้ลงที่ป้ายฮิกาชิยามะออนเซ็นได้เลยแต่ว่าตัวรถบัสเนี่ยเขาจะเข้าไปกลับรถข้างในก่อนก็ให้เขาเข้าไปกลับรถจอดป้ายสุดท้ายก่อนแล้วก็ออกมาป้ายถัดไปจากป้ายสุดท้ายนะเขาจะกลับรถออกมาลงที่หน้าตัวออนเซ็นโชสุเกะนอยาโดเลยเดี๋ยวเราสองคนก็ไปเช็คอินกันครับทุกท่านนะขนมต้อนรับของโรงแรมนะคะก็เดี๋ยวเรากินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปที่ห้องพักเราแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ชมกันนะคะว่าห้องเป็นยังไงตรงหน้าต่างห้องนะคะที่ข้างหลังเป็นภูเขาข้างล่างจะเป็นวิวน้ำตกค่ะที่เดี๋ยวเวลาเราแช่ออนเซ็นแล้วเราอาจจะมองเห็นน้ำตกนะเพราะว่าของโรงแรมที่แล้วที่เรามาแช่มองเห็นน้ำตกเขาเลยทำให้ออนเซ็นอยู่ชั้นหนึ่งนะเพราะว่าวิวบรรยากาศน้ำตกอยู่ข้างล่างอยากแช่แล้วค่ะไปเร็วไปแช่กันออนเซ็นที่นี่สวยงามมีอุปกรณ์ครบครันเงียบสงบและยังมีบ่อออนเซ็นด้านนอกที่มองเห็นวิวน้ำตกสวยๆด้วยเยี่ยมไปเลยครับผู้ชมที่โชสุเกะนอยาโดนะครับหลังจากแช่ออนเซ็นเนี่ยถ้าเรามาแช่ตอนช่วงบ่ายสามโมงถึงทุ่มหนึ่งนะครับก็จะมีขนมกับน้ำดื่มให้กินฟรีด้วยก็คือมีตัวชาแล้วก็เบียร์แล้วก็ซอฟครีมครับซอฟครีมก็อร่อยมากเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตนั่งกินนะครับหลังจากแช่ออนเซ็นที่มาร้อนๆแล้วก็ขึ้นมานั่งพักให้สบายตัวแล้วก็กินขนมนี่สุดยอดไปเลยครับกำลังลงลิฟต์ไปทานข้าวเช้ากันแล้วครับผู้ชมครับที่นี่ก็ร้านห้องอาหารจะอยู่ที่ชั้น2นะเดี๋ยวเราลงไปกันเลยครับผมตอนนี้ถึงแล้วเดี๋ยวเราไปกินอะไรกันอาหารให้เลือกเต็มเลยค่ะเราเดินไปตามแนวนะมีทั้งแนวเลยทานข้าวเช้ากันเสร็จเรียบร้อยนะครับผู้ชมครับที่เดียวกังนะครับผมก็มื้อเช้าอร่อยมากนะครับมีอะไรให้เลือกหลายอย่างเลยตัวโมจิสดอันนี้เขาจะทำใหม่ๆหยิบขึ้นมาปั้นให้คุณผู้ชมแล้วก็เลือกคลุกน้ำตาลคลุกงาหรือว่าคลุกอะไรต่างๆได้นะมีหลายแบบนะเดี๋ยวเรากินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราออกไปเที่ยวกันต่อนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผู้ชมครับที่เดียวกังโชสุเกะนอยาโดนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลา10โมงแล้วเราออกมารอรถบัสเพื่อที่จะนั่งกลับไปที่สถานีไอซึ่งว่าการมาสืบไปเก็บของแล้วกระเป๋าวันนี้อากาศเย็นพอสมควรเลยนะแล้วก็เริ่มมีหิมะตกลงมาแล้วแต่ตอนนี้ตอนเช้าเราก็ได้แช่ออนเซ็นกันมาก่อนเรียบร้อยแล้วก็ทำให้ร่างกายอุ่นขึ้นมาหน่อยนะครับอะไรที่แนะนำเลยนะผู้ชมนะมาหน้าหนาวๆแบบนี้นะแช่ออนเซ็นทำให้แบบอุณหภูมิในร่างกายมันสูงขึ้นต้านความหนาวได้ดีมากนะครับเดี๋ยวขอตัวไปรอรถบัสก่อนนะครับผมรถบัสอยู่นะคะมา 10:08 นแต่ว่าระหว่างรออยู่มันก็ตกลงมาหนักเลยเดี๋ยวเราถ้ารถบัสมาแล้วเราจะไปที่ไอซิโนกันมันสื่อนะคะทริปฟุกุชิมานี้ยังเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นรอติดตามชมตอนหน้ากันนะครับว่าจะพาไปที่ไหนอีกบ้างสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนยังไงฝากกดไลค์ Subscribe ติดตามพวกเราด้วยนะครับมีคอมเมนต์อะไรก็สอบถามชิงไว้ได้เลยสวัสดีครับ